เล่นเอเดลินมากๆก็สัตว์เต็มที่นอนผมเลยครับนะหลายตัวเลยหลุดออกมาแต่ละคำผมนี่ไม่ไหวเครียดมาเล่น GTA 5บ้างดีกว่านะซึ่งก็น่าจะเครียดไม่แพ้กันตอนนี้ก็มีหลายท่านนะที่ไปซื้อ 1X Player กันก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมกันเยอะนะครับถ้าติดปัญหาอะไรที่ผมช่วยได้ก็ยินดีนะถ้าเป็นตัว AMD จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็น Intel ที่จะเป็นปัญหาไดเวอร์ซะเยอะนะอันนั้นก็ผมไม่รู้จะแก้ให้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นปัญหาในการเล่นเกมแล้วมันไม่เนียนเหมือนนะเล่นเลยอันนั้นมาคุยกันได้อันนั้นพอจะช่วยได้นะครับต้อง AMD นะโอ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยเอาให้มันมีผู้หญิงไปด้วยเว้ยมีลงอุโมงค์ด้วยเนาะโอ้เจ๋งเว้ยเฮ้ยมันลงอุโมงค์หรือรถไฟวะไอ้นี่มันรถไฟแล้วเว้ยไม่ใช่อุโมงค์ไอ้น้ามึงขับเป็นเมนอินแบ็กเลยกูลงน้ำไปเลยครับGTA เป็นเกมหนึ่งที่กราฟิกสวยงามมากเลยเนาะยิ่งอันนี้เป็นภาค5เห็นว่าวันนี้มีข่าวลือภาค6ออกมากันแล้วนะหมายถึงว่าเป็นภาพแบบเบต้าของภาค6ออกมาแล้วเกมนี้นี่1X Player เล่นได้สบายนะครับขนาดรุ่น 4800U ของผมเนี่ยเล่นได้สบายปรับกราฟิกเป็นไฮได้เลยนะนี่ผมเล่นมาผมยังไม่เจอไอ้นี่เลยนะพวกบิ๊กไบค์อ่ะเจอแต่รถเก๋งเมื่อวานก่อนดูใน YouTube ครับมีคนเขาเล่น GTA ภาค5เนี่ยอย่างเซียนเลยอ่ะประมาณว่าเล่นจนชินแผนที่อ่ะแล้วเขาก็ไปที่เมืองเนี้ยจริงๆผมจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็ไปเทียบเลยว่าเอ้ยที่ตรงนี้เคยเห็นมาแล้วที่ตรงนี้เคยไปมาแล้วเทียบระหว่างที่จริงกับที่ในเกมที่เขาเล่นนะฮะมันทำให้เราเห็นว่าผู้สร้างเนี่ยเขาโอ้โหทำละเอียดมากนะครับใช่ครับผมกำลังจะมาขโมยรถบรรทุกครับเจริญจริงๆกูมันกระหม่องเลยนี่เราปรับมุมกล้องได้ด้วยมุมกล้องเดี๋ยวก็ชนไตห่าหรอกชนบังไม่รู้อ่ะขอโทษด้วยนะไปแล้วปรับมุมกล้องนะกดปุ่ม A เพลินแท้เล่นแต่ละเกมกูผ่อนคลายนะเกมแบบนี้